ห่อห่อไอ้ผ้าอ้อมไว้อันนี้ก็ถ้าอยากห้องมันเหมือนกันนะครับกินยาเลยครับอันนี้มันเก็บแล้วมันบอกก็เห็นจะเอาไปตั้งอันห่อสมุดมันอยู่ไปบริจาคเอาไว้ใช้ส่วนกลางเล่นดนตรีสดของไทยนะเครื่องเทศใหม่ประธานใหม่ตอนนี้มุกหลงนะพอดีเลยฉันไปใหญ่กันหลงนักเข้าไปมึงครับพี่ครับขอถามความคืบหน้ากรณีนี้หลังจากที่เมื่อวานไปพบกับทางเจ้าที่ตำรวจแล้วฮะต่อไปนี้พี่ก็จะเดินหน้ารีโนเวทบ้านหรือว่าไงฮะครับผมก็ทำต่อเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้ช่างก็เข้ามาแล้วครับผมฮะแล้วทางคดีเป็นไงบ้างฮะพี่อ๋อเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าแม่โหละออนเนี่ยเพื่อนเอาหลักฐานไปให้ตำรวจดูแล้วครับเพื่อนได้แทงแต่ครับไปพาไปโรงยาแต่แล้วก็ตอนนี้ไปข่าวว่าก็จะไปหับเองศพไปทำพิธีทางศาสนาเนี่ยไปรับเมื่อไหร่ไม่รู้พี่เอ๊ะอันนี้บอกงูถ้าเหตุหลังจากตะวันคงข้าบัตรานหรอกครับให้คงจะเป็นวันเนี้ยผมว่านะครับถ้าคงกูบอกได้หูจักเขาไงบอกเคยหันหน้าเนาะอ๋อเพราะว่าอยู่คนละที่พี่เนาะครับเพราะว่าตอดไปให้ในละอ่อนนี่มันป่อไอ้ละอ่อนที่ตายแล้วมันยังน้อยอยู่หรออ๋อครับผมปิกมาครับพอเอาเมียละมีลูกมีเต้าละเขาได้เจอเขาคือพ่อเด็กตอนนี้ก็ยังติดเรื่องลักทรัพย์อยู่ใช่ไหมยึดครอบครับผมแต่ผมหัวคดีอย่างนั้นเพราะว่าผมมากกว่าเจอเลยครับมากมีใครอยู่นี่สักคนละที่เด็กเสียชีวิตนี่เขาบอกพี่ใช่ไหมมีใครบอกว่ามีใครรู้เรื่องว่ามีละอ่อนแก่ในตู้ครับอันนี้ถ้าแบบลากออกมานอกมามาเปิดกับไฟหูว่ามันมีละอ่อนครับอยู่ในใช่ไหมแล้วตรงที่บ้านนี้พี่ต้องมีทำพิธีอะไรไหมหลังจากไหนหลังจากเนี้ยฮะเขาต้องทำบ้านหลังนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับก็จะทำบุญใหญ่ครั้งเดียวไปเลยอ๋อเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะพี่เนาะก็ต้องเอาบ้านเสร็จบ้านตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยอ่ะ